เมื่อหลายพันปีมาแล้วแผ่นดินเอเชียอาคเนย์หรือสุวรรณภูมิมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตามที่ราบรุ่มต่างๆผู้คนแถบนี้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปเช่นผีฟ้าผีแถนเทพเจ้าหรือธรรมชาติต่างๆเป็นต้นและมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองเป็นของตนอย่างเช่นอารยธรรมบ้านเชียงซึ่งมีอายุกว่า 5,000 ปีมาแล้วแต่ยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมีเพียงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เป็นวัสดุที่ทนต่อการถูกทำลายจึงทำให้ไม่สามารถทราบแน่ชัดว่ารูปแบบการสื่อสารและวิถีชีวิตของคนโบราณมีลักษณะอย่างไรในขณะที่สุวรรณภูมิยังล้าหลังทั้งจีนและแผ่นดินชมพูทวีปต่างก็มีอารยธรรมที่เฟื่องฟูและวิวัฒนาการไปอย่างมากและได้แผ่ขยายเข้ามายังพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยมาพร้อมกับคณะพ่อค้าวานิชที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้าและแนะนำเอาความเชื่อทางศาสนาติดตัวมาด้วยต่อมาในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชราวพุทธศักราชที่300ได้ส่งพระมหาเถระ2รูปคือพระโสณะและพระอุตระสมณทูตของพระโมคคัลลีปุตติสเถระแล้วนำลัทธิพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานั้นก็ยังมีชาวอินเดียกลุ่มนึงแล่นเรือเลียบฝั่งทะเลข้ามช่องแคบมะละกาตรงมายังปากแม่น้ำโขงแล้วอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปากแม่น้ำโขงขึ้นมาโดยนำเอาความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ติดมาด้วยและได้แผ่ขยายอิทธิพลอย่างมากในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างจากการค้นพบโบราณวัตถุหลายชิ้นที่มีรูปแบบศิลปะในเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นปูนปั้นพระพุทธรูปอุ้มบาทมีจีวรเป็นริ้วแบบอย่างศิลปะอมราวดีของอินเดียรวมถึงรูปปัดหินหลากสีเครื่องสำริดเครื่องมือเหล็กที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่3ที่นักโบราณคดีขุดพบที่บ้านดอนตาเพชรซึ่งอยู่บริเวณต้นน้ำจระเข้3,000ในเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเหล็กฐานยืนยันว่าพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลในสุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3แล้วและเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นจนพบสัญลักษณ์ต่างๆในหลุมฝังศพอาจารย์มานิตวลิโพดมให้ความเห็นว่าเมืองอู่ทองอยู่ในสมัยสุวรรณภูมิคือมีอายุเก่าถึงสมัยอมราวดีของอินเดียหรือเก่าแก่กว่าสมัยฟูนันและทวารวดีนอกจากศาสนาพุทธยังมีศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามามีบทบาทไร้เรียกกันดังเห็นได้จากศาสนาพราหมณ์ที่ลาดเขาถ้ำเสือและบารายหรืออ่างเก็บน้ำรวมถึงเทวรูปต่างๆการนับถือศาสนาผีแต่ทุนเดิมและการเข้ามาของศาสนาพุทธและพราหมณ์เกิดการผสมผสานในทางความเชื่อของคนในพื้นที่สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าศาสนาพุทธได้รับความนิยมก็คือการสร้างสถูปเจดีย์พระพุทธรูปต่างๆส่วนศาสนาพราหมณ์ก็คือเทวรูปปราสาทต่างๆที่พบทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสานและประเทศกัมพูชาในปัจจุบันศาสนาพุทธและพราหมณ์ผัดเปลี่ยนกันครองพื้นที่ความเชื่อจากการร่วมมือของกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นในดินแดนแต่ก็ยังไม่สามารถลบเลือนความเชื่อเดิมของคนในพื้นที่ได้จึงเกิดการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อเดิมกับความเชื่อใหม่เกิดเป็นศาสนาผีพุทธพราหมณ์จนมาถึงปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นการบูชาข้าวพระพุทธในสมัยโบราณคนในรุ่มแม่น้ำโขงมักจะนำข้าวไปบูชาผีฟ้าผีแถนก่อนที่จะกินข้าวหรือก่อนฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อศาสนาพุทธเข้ามามีอิทธิพลก็เกิดการนำเอาพิธีกรรมของศาสนาผีมาผสมกับพุทธเกิดเป็นการบูชาข้าวพระพุทธหรือพิธีกรรมการเสกน้ำมนต์ทำเครื่องรางของขลังต่างๆอันเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์แต่พุทธก็นำมาดัดแปลงเป็นพิธีกรรมของตนทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้นับถือวัตถุใดๆนอกจากธรรมะซึ่งกลายมาเป็นศาสนาไทยอันมีการรวมตัวกันของ3ความเชื่อดังกล่าว